ฮ็ดจังได๋มันสิบ่บูดถ้ามีจังซี่คือมันบูดล้านเปอร์เซ็นต์เออผมก็กำลังสิถามพ่อว่ามันบูดล้านเปอร์เซ็นต์ทีนี้ตรงสิบ่หันมันบูดนี่ทั้ง20ลิตรมาตักเอาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้นะครับผมกาสิภาพ่อแม่พี่น้องนะครับไม่ยำพ่อแปรนะครับต้นนำฟาร์มอีกตัวนึงนะครับซึ่งมื้อนี้นะครับมันก็มีเคล็ดลับการขยายหัวเชื้อนะครับเฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องประหยัดต้นทุนนะครับในการเฮ็ดน้ำผักนะครับสำหรับเลี้ยงงัวนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเพิ่นก็ยังมีการเฮ็ดน้ำตาลใส่เองนะครับมื้อนี้เพิ่นสิมาเปิดเผยวิธีแล้วก็เคล็ดลับต่างๆในการเฮ็ดมื้อนี้นะครับเดี๋ยวมีเนื้อหาจังได๋นะครับเฮาสิไปชมคลิปนำกันนะครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแปรนะครับครับมาอีกแล้วมื้อนี้มียังมาฝากพ่อแม่พี่น้องอีกครับมื้อนี้มีแนวมาให้พี่น้องประหยัดต้นทุนในการเฮ็ดผลิตอาหารครับผลิตหัวเชื้อครับแต่เฮ็ดการตามใส่เองมี2อย่างในมื้อนี้เราขออนุญาตไปก่อนครับแล้วให้พี่น้องนี่นําไปเฮ็ดเพื่อประหยัดต้นทุนอืมเพราะว่าทั้งนึงนี่เห็น FC เพิ่นบอกว่าอันนี้ก็บ่เคยคิดได้เท่าแต่ว่าไล่เฉลี่ยมาแล้วก็ต้องอยู่ประมาณนี้200กว่าบาทครับพอถังนึง200ลิตรแต่ที่นี่ถ้าเฮาประหยัดตัดอย่างไหนอย่างหนึ่งลงที่ในต้นทุนที่ราคาที่สูงเนี่ยเฮาก็สิเหลืออยู่ประมาณ100กว่านิดๆครับโดยประมาณนะโดยประมาณแต่ถ้าเฮาประหยัดยี่นี่ก็คือเดี๋ยวนี้เอาขมิ้นสดมาตำอ๋อขมิ้นสดใส่เองครับต้นม้วนแป้งเขาคือเก่าครับไอ้ปุ๋ยยูเรียคือเก่าต้มเขาคือเก่าประการต่างๆคือเก่าใส่ไปก่อนจะฟอกเพราะว่าการตามที่เฮ็ดมื้อนี้ล่ะขยายมื้อนี้ครับแต่ที่นี่ขมิ้นนี่คือขมิ้นสดครับข้อนี้จังได๋พ่อจึงเลือกมาใส่ขมิ้นสดขมิ้นสดนี่นึงราคามันถูกกิโลนึง20บาทอ๋อกิโลนึง20บาทสิเข้าไปซื้อเขานี่ห่อนึงอ่ะบางหม่องก็ตกกับไปห่อละ200กว่าบาท100กว่าบาท70 80บาทราคาบ่เคลื่อนแต่ละพื้นที่บางจังหวัดก็แพงแฮงนะก็สงสาร FC ก็เลยอยากสงสารพ่อแม่พี่น้องเนาะสงสารพ่อแม่พี่น้องผู้เลี้ยงหัวนี่แหละหัวเชื่ออยู่น้ำกันตอนนี้หลายหลายบางหมู่บ้านเฮ็ดทั้งหมู่บ้านเลยก็อยากให้ประหยัดต้นทุนลงไปอีกก็เลยที่จริงก็คุยกับเอฟซีไปบางส่วนแล้วครับพ่อแม่พี่น้องไปบางส่วนแล้วอยากให้พ่อแม่พี่น้องนี่ไปเฮ็ดบัดทุกคนผู้ละคนละมาได้บอกซ้ำครับนะครับก็เลยสิให้พี่น้องนำไปปฏิบัติแบบนี้เริ่มเลยนะครับเนาะครับผมนะครับถูกประหยัดต้นทุนตัวนี้ก็คือการขยายหัวเชื้อนะครับโดยที่พ่อนั่นเพิ่นมาร์กไว้จักมือพ่อตัวที่เฮามาร์กไว้เพื่อสิมาเฮ็ดเป็นตัวขยายนี่มั้ยครับหัวเชื้อตัวเฮ็ดเริ่มแรก21มือมาร์กไว้ให้ได้21มือนะ21มือแต่เฮาก็ใส่ไปเรื่อยๆนั่นแหละหลังจากเฮาเฮ็ดแล้ว2ชั่วโมงเฮาก็ใส่ไปเรื่อยๆมันบ่เบิดหรอกครับก็ใส่ไปเรื่อยงัวหน่อยก็งัวละเฮาเฮ็ด2ถังก็ใส่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยจนกว่ามันก่อนขวนลงไปในใกล้สิเบิดเฮาเตรียมการเลยบัดนี้เฮาขยายเลยมันจะได้ประกาศ21มืออยู่แล้วครั้งนึงเป็น21มือนะครับโอเคตัวเฮาเป็นตัวแรกก็คือการน้ําตาลครับอันนี้ว่าตัวนี้เสียไปเลี้ยงยีสต์เพราะการตาลูกก็ดีเพราะยีสต์เขากินการน้ำตาลครับอันนี้3กิโลกางน้ำตาล3กิโลนะครับต่อ4โลนี่ละโดยประมาณต่อถังโมเปะดอก200ลิตรนะครับพ่อแม่พี่น้องครับน้ำนี่ก็ใส่ขอนถังเครื่องถังคือเก่านะพ่อเนาะเมียนน้ำก็ใส่เครื่องถังคือเก่าจริงๆเราก็สูตรเดิมเหมือนละเนาะสูตรเดิมสูตรเดิมนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าเฮามื้อนี้เฮาสิบ่ได้ใส่ยีสต์นะครับโดยสิใส่ตัวที่เฮามาร์กไว้21มื้อนะครับมาขยายสูตรพ่อใส่สูตรเดียวคล้ายๆกันครับการขยายหัวเชื้อ EM เนาะคล้ายๆ EM แบบเดียวกันแบบเดียวกันนะครับแบบ EM นั่นแหละแบบ EM นะครับก็คือตัวนี้เฮาทําการวางน้ําตาลลงไปก่อนครับเพราะการน้ําตาลตรงเนี้ยบัดที่นี่เฮามาตักเอาน้ําหัวเชื้ออือพี่น้องให้เบิ่งว่าเอาน้ําหัวเชื้อนี่ปกติถ้าถังขาวน่ะมัน20ลิตร19กว่าถึง20 20นี่เขาตีถังนี่มัน10ลิตรเขาก็ใส่2ถังอ๋ออันนี้คือหัวเชื้อที่เป็นแล้วนี่21มื้อครับ21มื้อนะครับเทลงไปนะครับเขาบ่ต้องใส่ยีสต์อีกเด้อครับบ่ต้องใส่แม่นบ่บ่ต้องใส่ยีสต์อีกจบ
นี่เอามาสองคู่นี่ตั้งนี่ก็คือ20ลิตรเนาะลิตรน้ำมัด20หมื่นนะครับเอ้ย21หมื่นนะครับ21หมื่นบาทเป็นมาหมื่นนะครับเอาขมิ้นลงก่อนเอายังลงก่อนก็ได้บัดนี้ครับขมิ้นมีปัญหานี่คือขมิ้นครับครับขมิ้นที่ไปบดเอาเครื่องปั้นผลไม้เฮานี่ปั้นก็ได้ปั้นละเอียดตําก็ได้ครับงามนะครับพ่อแม่พี่น้องครับข้อดีกับโครงสารอาหารยังเหลือครบเนาะแม่นเพราะว่าบ่ได้สกัดถิ่มเลยนะครับบ่ได้ถิ่มจักอย่างเหลือบ่เตะเลยครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับตัวนี้สารอาหารพอยิดโรคปอดประการต่างๆนี่ฟ้องเริ่มขึ้นละเริ่มทํางานเลยยิดนี่พร้อมมือไว้ด้วยกันมื้อนี้บ่ได้มีนมแมวมื้อนี้บ่ได้ใส่แล้วมื้อนึงจะสิเอาใส่ครับก็นมแมวลูกชายไปซื้ออยู่จริงๆเราก็ใส่นมแมวเพิ่มนะครับก็ตามสูตรเก่านะครับพอมีอันนี้ต้มเข่าต้มเข่านะครับต้มเข่านี่1ปีบเนาะพอเนาะ1ปีบนะครับสลับมืออาชีพก็คือตกปีบดำเนี่ยมือสมัครเรียนสิปีบสมอขาวๆครับตัวนี้คือเป็นเทศใส่ประจำนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือเมื่อขีดนี่คือใส่ลงไปนะครับนี่คือต้มเข่าเลยเนาะครับต้มเข่าเลยเมื่อถังนี่ก็ไม่ยั้งเลยครับต้มเข่านี่แสดงว่าใส่สองปีบมาพอเนาะเพราะปีบเดียวนั่นแหละแต่ว่าพอมาอ๋อพอมาผสมน้ำมันก็เลยเป็นให้มันเท่ง่ายครับให้มันเท่ง่ายนะให้มันเป็นโจ๊กก่อนขุดมันสีเต็มเลยทีนี้เอาน้ำเปล่าใส่ครับตอนนี้ตัวสีขยายแปลงน้อยนิดเดียวเขาจะไปเอาน้ำนี่ตัวนี้มาใส่นี่เปลี่ยนเขาลงบ้างแป้งข้าวเหนียวด้วยพี่น้องครับบัตรเตาแล้วล่ะครับแป้งข้าวเหนียวนะครับพ่อแม่พี่น้องครับขมิ้นกับซอยนี่เหลืองยังพอครับเกี๊ยวครับกดไหลย้อนครับเป็นแผลในกระเพาะครับบ่อเก็บทองเก็บใส่ครับใส่อักเสบอ๋อทองอยู่ทองเปื้อนเนาะแน่นครับสำหรับงัวนะครับมันก็ตัวเดียวกันครับอยู่ในหัวอาหารเขาก็ใส่ทั้งหัวอาหารงัวหัวอาหารผลครับที่เขาใส่กันอยู่คือผงฟูแต่ว่าเขาไม่ต้องใส่ผงฟูใส่ขมิ้นเขาใส่ขี้บัวผาดเขาใส่อินทรีย์ครับตัวเดียวกันแป้งข้าวเหนียวนะครับแป้งข้าวเหนียวครับถ้าผู้ใดมีน้ำข้าวมาก็ไม่ต้องใส่แป้งข้าวเหนียวอ๋อครับนี่ป่ะเก็บน้ำข้าวมาครับเก็บน้ำข้าวมาไว้ให้ดีสิตะกอนสิเด้อพี่น้องแต่งตัวบ่สุภาพคนสวนคนสวนนายห้อยนายห้อยครับต้นปางนี่แหละนี่ก็คือแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวนะครับจะเห็นมันจะเป็นก้อนพี่น้องก็สิได้ประหยัดไม่อีกพอยีดก่อนนึงบางพื้นที่มันก็ประมาณ150บาทบางพื้นที่90กว่าบาทครับคันพ่อแม่พี่น้องต้องการใส่ยีดเพิ่มได้บ่ถามว่าใส่ได้บ่ใส่ได้แต่ว่าเฮาก็ประหยัดต้นทุนอ๋อก็ประหยัดต้นทุนเนาะครับบ่ต้องใส่ก็ได้นะครับหรือว่าผู้ใดบ่คักกะทั้งขยายทั้งใส่เพิ่มก็ได้แล้วแต่นะครับคันผู้ใดปุยูเรียปุยูเรียนะครับจักกิโลครับพ่อ3กิโล3กิโล3กิโลต่อถังสั่งไว้เรียบร้อยแล้วครับต่อถัง200ลิตรนะครับพ่อแม่พี่น้องครับโอเคเนาะครับลองเบิ่งเด้อใส่ลงไปเลยนะครับใส่แห้งบ่ได้เด้ปฏิปูมปุยูเรียลงไปปึ๊บมันเป็นกรด3กิโลนะครับพ่อแม่พี่น้องครับสูตรนี้ก็คือใส่เลี้ยงว่าขุนงวดปลายน้ำนะครับพ่อแม่พี่น้องครับขั้นต้นน้ำนี่บ่ต้องใส่เนาะพ่อเนาะตัดยูเรียออกตัดยูเรียออกนะครับบางคนเพิ่นก็ใส่แต่เพิ่นบ่ใส่หลายกับบ่เป็นหยังแต่ใส่ก็ใส่หน่อยน่ะบ่เป็นหยังปริมาณที่บ่เฮ็ดให้เกี่ยมกับระบบสืบพันธุ์เสียกับบ่เป็นหยังใส่ได้อยู่กันครับแต่คือเป็นดีที่สุดคือเฮาบ่ต้องใส่ดอกพอในหัวอาหารนี่ถามว่าเขาใส่มาบ่ในหัวอาหารคนเขาใส่มาครับแต่เขาใส่บ่หลายปริมาณที่งัวกินได้ครับจากนั้นก็ข้นๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับขนาดมันบ่เต็มถังก็เติมให้มันเต็มถังไว้แล้วก็ยิดไว้ 30,000 เด้อตัวนี้ครับอ๋อก็คือคันขยายแบบนี้ขยายนี่เพราะว่ายิดมันเขาตักหน้าจากถัง21,000 นี่คือมันเพราะท่านตัวยิดมันบ่หลายมันก็เพื่อห่อไม้ใส่ถ้าทิ้งไว้30,000ครับขึ้นฝาขาวเลยฝดบุดบัดบุดบัดบุดบัดเป็นฝาขาวเดี๋ยวเขาบอกต้องซื้อยีดอีกครับยีดนี่คือยีดขนมปังนั่นแหละเขาบอกต้องซื้ออีกครับกันจากที่ปกติเขาจะใส่ค่อนข้างเร็วเนาะมือหนึ่งเขาก็ใส่มาได้แล้วนะครับครับแต่ว่าตัวนี้ขันขยายยีดแบบนี้นะครับต้องใส่เวลา3ชั่วโมงเหลือที่นี่ก็เหลือแต่นมแมวครับเอานมแมวใส่2ขวดหน่อยแล้วก็คือจบมาใส่มือได้ก็ได้นมแมวครับแต่ว่าพันใส่พอทั้งมันยังกินมันหมดอยู่ก็คือครับออกจากตรงนี้เดี๋ยวจะสิไปเฮ็ดกับไอ้น้ำการน้ำตาลใส่เองบ่ครับลดต้นทุนเพราะว่าการน้ำตาลตัวนี้ถ้าไปแถวภาคเหนือรู้สึกว่ากิโล10กว่าบาทอ๋อ
นักเลย FC โทรมาบอกว่าโอ้ครับแถวอีสานเฮากะ10บาท10บาทก็ถือว่านักครับจะรอดนึง20ลิตรซื้อ2ถังก็ตกกับไป400โอ้กะค่อนข้างแพงค่อนข้างแพงอยู่เนาะครับตัวนี้ก็คือว่าจบขั้นตอนมันบ่พอครับแล้วก็ปิดไว้ 30,000 เนาะปิดไว้ 30,000 นะครับพอพี่น้องครับถึงใส่มาเอามาใส่งานได้นะครับเพราะว่ารอให้ยืดขยายตัวก็ทํางานก่อนครับเต็มเต็มถังนะครับค่อยสิสามารถให้กินได้นะครับตัวนี้โอเคเนาะครับทีนี้มาต่อเข้าตู้นี่เลยครับปิดละพี่น้องเดี๋ยวเนาะจําได้เนาะพี่น้องเอ้ยอ้าวพี่น้องน้ำตาลครับได้กินกันมีกากน้ำตาลที่นี่แล้วประมาณ4กิโลอ๋อนะครับผมสิใส่น้ำตาลใส่แดง4กิโลครับปกติถ้าว่าปลายน้ํานี่เพราะว่ามันใกล้สิออกแล้วใกล้สิเอาออกไปเชือดแล้วอ๋อปกติก็ต้องใส่6กิโลครับ2เดือนสุดท้ายหรือว่าเดือน 2-3 เดือนสุดท้ายนี่ใส่6กิโลเพราะกะไอ้ต้องการแซ่บครับเข้าน้ําอันนี้ครับต้องการความหวานอีกการความหวานเพิ่มครับความหวานไปเฮ็ดแห่งว่าอ้วนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับตัวนี้ก็คือต่อ200ลิตรนะครับถังนะครับ200ลิตรนะครับพ่อเพิ่นใส่สูตรอยู่ที่กากน้ําตาลนะครับ4กิโลแล้วนะครับใส่แดง4โลน้ําตาลใส่แดง4กิโลนะครับปกติกันสิประหยัดใหม่ๆตอนขุนใหม่ๆใส่3โลกับพ่อครับตาลใส่แดง3กิโลกับพ่ออืมพ่ออันนี้เขาก็เล็งเขาใกล้ๆเขาก็สัด6โลเลยครับขยับขึ้นไปเรื่อยนี่คือเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับว่างัวอยู่นี่เป็นยังคือหวานแท้นะครับก็คือเพิ่นมีการเฮ็ดกากน้ำตาลใส่เองนะครับโดยการใส่อัตราเครื่องต่อเครื่องนะครับสมมติว่าพ่อแม่พี่น้องใส่กากน้ำตาล10โลนะครับกากน้ำตาลก็10โลนะครับแต่ว่าอัตราน้ำนี่ก็คงจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามสัดส่วนนะครับมื้อนี้เฮ็ดอยู่ที่ทั้ง200ลิตรนะครับโดยใส่อัตรา4ต่อ4นะครับตัวนี้คือความหวานมองนี่มันมีหลายกว่ากากน้ำตาลอย่างเดียวมันบ่พอหลายกว่ากากน้ำตาลครับเพราะว่ากากน้ำตาลนี่คือเข้าบีว่าความหวานออกเบิดแล้วเนาะแม่นอ้าวบาดข้นพี่เนาะครับข้นมันเข้ากันข้นเข้ากันน้ำตาลใส่ให้มันละลายน้ำตาลให้มันละลายครับข้นอยู่ในถังนี่นะเอามาซองเบิ่งให้เพิ่นเบิ่งมันไม่พูดนี่นะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับนี่ล่ะเพื่อกากน้ำตาลนะครับสิมีความหวานเพียงแค่ 1% นะครับแต่ว่าน้ำตาลนี่มันจะมีถึง20% นะครับในความหวานนะครับแต่ว่ากระสิมาเจือจางกับน้ำ200ลิตรนะครับตัวนี้โอ้โหคุณหวานแต่ก็ยังดีกว่าน้ำตาลครับก็ยังดีกว่านะครับก็ยังมีความหวานนะครับเป็นเรื่องความหวานอยู่แล้วกับกางน้ำตาลเก่าเนี่ยก็คือจะเป็นความหอมนะพ่อเนาะคือความหอมความหยังก็ยังคือเก่าคือกางน้ำตาลนี่ที่มันนี่คือแต่งสีแต่งสีเพื่อให้มันสีคือกางน้ำตาลครับแต่กะที่จริงๆในกางน้ำตาลมันมีอยู่แค่ความหวานอยู่แค่ 1% ครับอยู่ไปแล้วมาทางอาหารอยู่แค่ 1% ครับนี่น้ำตาลไส้น่ะมันมีถึง19กัวถึง20ครับเฮาก็เอาใส่จากน้ำตาลไส้เอาครับตัวนี้เวลาเฮ็ดหรอเฮาใส่ได้เลยบ่หรือว่าหมักไว้ก่อนเฮ็ดแล้วเราก็ใส่ได้เลยอ๋อใส่ได้เลยคือกันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแต่ว่าบางคนมันก็ไปเคี่ยวน้ำตาลก่อนบ่ต้องไปเคี่ยวครับเพราะกากน้ำตาลนั้นสิไปเคี่ยวมันเสียเวลาอ๋อกากน้ำตาลยังไงวะครับเพราะมันดำอยู่แล้วครับคืออ๋อที่เขาเขียวนี่คือต้องการสีมันบ่พอสีแต่งสีอ๋อแต่งสีนี่เฮาการน้ำตาลเลยมันก็ดำคือเก่าอ๋อมันก็ดำคือเก่านะครับเพราะเฮาว่าแต่จำเป็นต้องไปเขียวให้มันเสียเวลาหัวน้ำตาลครับลงทุนจักบาทก่อนนี่ได้การน้ำตาล200ลิตรนี่ลงทุนอยู่ประมาณ100นิดๆประมาณ100นิดๆนะครับเพราะการน้ำตาลในลิตร10บาทครับก็40บาทล่ะน้ำตาลไส้ก็20กว่าบาทน้อยๆ22 20เดี๋ยวแต่ขึ้นลงๆเนาะครับประมาณ100 20เนาะพ่อเนาะประมาณ110 120บาทครับ120นะครับกะแดนกะน้ำตาล200ลิตรนะครับอันนี้เอามาใส่เอาประมาณนี้ล่ะก็กินกับหอมคือกันกะน้ำตาลที่เก่าเนาะครับหลังจาก
ล่แล้วครับนะพี่น้องโยกถังนี่ใส่เลยโยกถังนะครับแนวระบาดกางน้ำตาลกางน้ำตาลท่านไม่กางน้ำตาลนะครับกางน้ำตาลท่านไม่พี่น้องไปใส่บาดนี่ต่อถัง200ลิตรน้ำได้ก็มีแต่แต่ที่รถต้นทุนลงอีกหลายสีเป็นสีประมาณนี้แหละนะดีบ้าที่ข้นครับนี่คือกางน้ำตาลนะครับคือข้าวใดออกมานะครับจริงๆแล้วเขากับซึ่งคงด้วยความหวานเนาะคงด้วยความหวานครับคงก็คือข้าวเห็ดแต่ให้มันหวานปริมาณทางอาหารมันดีกว่าครับปริมาณก็ดีกว่าการใส่กางน้ำตาลอย่างเดียวคือการเพิ่มน้ำตาลทรายแดงเข้าไปนะครับบัดนี้ครับคือเขามีน้ำเปาเขามีน้ำเปาอยู่ปนอยู่น้ำครับก็น้ำตาลทรายกับกากน้ำตาลครับเห็ดใจได้มันสิบ่บูดถ้ามีจังสิคือมันบูดล้านเปอร์เซ็นต์เออผมก็กำลังสิถามพ่อว่ามันบูดล้านเปอร์เซ็นต์ทีนี้ตัวสิบ่ให้มันบูดนี่ทั้ง20ลิตรมาตักเอาหัวเชื่อหัวเชื่อนะครับ1ถังครับพออธิบายเข้ามาหัวเชื่อของเฮาเบิ่งคือหัวเชื่อนี่ตัวนี้มันเฮ็ดได้21มื้อเลยคือ21มื้อแล้วหัวเชื่อตัวนี้ก็คือหัวเชื่อตัวที่ไปขยายไปเมื่อกี้นี่ตัวนี้ตัวหลักครับตัวนั้นต้องขยายไปตัวนั้น3มื้อนี่ใส่ได้ตัวนี้คือมันเป็นแล้วนี่ครับตัวนี้เป็นแล้วบาดนี้เอาไปใส่นี่ครับครับ20ลิตรเนาะพ่อเนาะ20ลิตรครับคือใส่เพื่ออีหยังใส่เพื่อบ่ให้เขาบูดอ๋อใส่เพื่อให้ยีสต์นี่เขาไปกินกินของหวานของหวานไปกินน้ำตาลไปกินกากน้ำตาลครับไปกินกากน้ำตาลนะครับเพราะยีสต์นี่เพิ่นสิเป็นกินของเสียให้เป็นของดีเฮ็ดให้เพิ่นบ่บูดให้เพิ่นบ่เน่าบ่เสียที่นี่มันบ่ได้หลายมันก็บ่ยากครับอยากให้มันได้หลายก็เติมน้ำลงไปมันจะได้หลายบ่ยากเลยที่นี่ก็โคตรมันเข้านี่เด้อพี่น้องเอ้ยเฮ็ดกากน้ำตาลใส่อีกแต่รอบรุ่นเบิดทั้งนี่ปึ๊บสิเฮ็ดใส่6โลบาทแต่สูงสุดแค่6กิโลนั่นแหละอ๋อก็คือสามารถทั้ง200ลิตรนี่จำกัดไว้ความหวานอยู่ที่200โลจาก3กิโลถึง6กิโลถึง6กิโลนะครับเพราะว่าเลี้ยงปลายน้ำขุนปลายน้ำใหม่ๆก็ใส่แค่3กิโลบาทนี่พ่อตกเขาได้หา6เดือนก็มาแล้วก็เพิ่มไปเป็น4เป็น5ไปเรื่อยครับจนฮอด6กิโลสูงสุดเขาครับบ่เกิน6กิโลหรอก6กิโลก็คือว่าโอเคหวานแห้งล่ะครับครับเดี๋ยวสิ้นไปบ่เลยนี่ล่ะครับเดี๋ยวผมสิอธิบายให้พ่อพี่น้องฟังอีกรอบนึงนะครับการเฮ็ดกากน้ำตาลนะครับกากน้ำตาลต่อ200ลิตรนะครับก็คือมื้อนี้ใส่น้ำตาล4กกนะครับกากน้ำตาล4กกนะครับแล้วก็นำมักหัวเชื่อนะครับผ่านการมักประมาณ21มื้อนะครับพี่น้องซิมบัดครับไปเล่มไปเล่มดิไปเล่มไปเล่มนะครับพ่อพี่น้องกาแฟหน่อยนึงหวานกับกาแฟหน่อยนึงนะครับหวานไปเล่มไปเล่มกับกาแฟหน่อยนึงบ่มีเสียครับบ่มีบูดบ่มีบูดนะครับตอนแรกผมกำลังสิถามว่าพ่อมันสิบูดบ่เพราะว่าเฮาบ่ได้เฮาบ่ได้ใส่น้ำซุปนะครับแต่ว่าก็ตัวนี้ก็คือเฮาใส่น้ำมักใส่หัวเชื่อใส่หัวเชื่อนะครับตัวนี้ก็เพราะว่ามันหลักสูตรเดียวกันก็การขยาย EM คล้ายกันครับแต่เพียงแต่เพิ่นนี่น้ำตาลหลายแค่นั้นเองครับตัวนี้คือหัวเชื่อตัวนี้หัวเชื่อที่เกิน21มื้อคือมาเฮ็ดไปขยายตัวนั้นครับแล้วก็มาเฮ็ดตัวนี้คือตอนนี้มีลงทุนแค่100นิดๆก็มีการน้ำตาลใส่200200โล200ลิตรแหละครับ200ลิตรนะครับมีการทําการใส่200ลิตรล่ะสบายๆเลยครับเวลาเฮาไปใส่จังได๋ครับมันสิบ่เปลืองตายบ่เพิ่นว่าอ้าวบ่เปลืองสิเปลืองจังได๋แม่นแล้วเจ้าสิไปตักเทเอาแต่อันนี้ไปหาดลาดเฟืองแล้วไปคุกกับอาหารคนให้กินเลยมันก็เปลืองให้เจ้าตักเอาหัวเชื่อนี่ครับขันนึงนี่เจ้าเกากางน้ําตาลนี่ขันนึงครับนี่เจ้าก็เติมน้ำเปาใส่ให้มันเต็มนี่เจ้าก็ไปหดเฟืองบาดนี่ครับมันก็ประหยัดก็สามารถได้ผลอยู่เดี๋ยวสิบอกวิธีการหดเฟืองบาดนี่เอาซ่อนนี่มัดใช่หนีเอาหัวมันออกเอาหัวตกบัวรถนี่ออกเพราะว่ามันจะมีเศษเฟืองเศษนั่นนู่นนี่มันจะไปอุดครับเอาซ่อนนี่มัดหงายใช่แน่นี่เด้อพี่น้องเวลาหดมันก็จะเป็นแบบนี้ไปหดเฟืองครับมันสิบ่ตันเลยอ๋อเพราะว่าของเฮามันมีทั้งสูตรทั้งขิมินทั้งนั่นนี่มีกางเขาเขาทั้งปลายเขามีโน่นนั่นนี่มีข้าวต้มมีครับหลายๆอย่างที่มันเป็นตกตะกอนอยู่ครับพี่น้องครับใส่วิธีการคือเอาซ่อนนี่มามัดเนียนใช่แนวนี้แล้วก็ไปลาดเฟืองหดเฟือง
มันสิคล้ายๆก็รถฮดถนนน่ะครับชุ่มชื้นคือมีเม็ดเขาเม็ดหยังก็บ่มีหม่องอุดตันเนาะพ่อเนาะเพราะอุดตันตัวนี้เพราะหู้มันโล่งแต่ที่นี่เวลาหัวมันกินเปิดภาษีมีเศษหยังก็แล้วแต่คือเขานี่เฮียอยู่น้ําหนักมันกินบ่ครับว่าตามชิปที่ลงไปบอกว่าฮดไว้ประมาณสัก10นาทีหรือ5นาทีนี่พอให้เฟืองมันนุ่มมันบ่พอได้นุ่มดอกพี่น้อง FC ครับฮดปุ๊บมันกินเบิดแล้วเฟืองบ่ได้นุ่มอยู่ครับมันกินเบิดผู้ละครบาดนี้ไปบอกว่าผมฮดเบิ่งแล้วมันบ่ใครกินใหม่ๆคนมันต้องผ่านการฝึกสัตว์ก็ต้องผ่านการฝึกใหม่ๆมันสิบ่ทันกินบ่ทันกินเฮาเฮ็ดจังได๋ก็คือเฮาบ่ได้บังคับมันดอกครับก็คือเฮาไปฮดทิ้งไว้เดี๋ยวมันกินมื้อนี้มื้ออื่นมื้อรุ่นกินแค่ละเล็กแค่น้อยไปมันกินติดอยู่นี่เนี่ยลองเอาแค่ให้เบิ่งเดี๋ยวนี้มันก็เบิดเดี๋ยวนี้ครับกระทั่งว่าหัวเชื่อหรือว่าการน้ําตาลนี่ไปนอนหมักอยู่ใต้ล่างให้อาหารนี่ครับเหลือหงอยู่เป็นถ้วยเป็นคันจังซี่งัวมันสิดูดกินจูดจูดจูดกินเบิดครับบ่เหลือครับง่ายนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่โอเคเข้าใจเนาะครับนี่ก็คือเติมหัวเชื่อผ่านการมักยิบเอ็ดมือไปแล้วนะครับก็จะได้ขึ้นฟ่องแบบนี้นะครับตอนนี้กำลังมีครับปฏิกิริยาเนาะตัวนี้กำลังตานครับตัวนี้เขาต้องก็คือใส่สามารถใส่ได้เลยพ่อใส่ได้เลยตัวนี้ใส่ได้เลยหวานกว่ากาแฟหน่อยนึงนี่แต่อีกรอบรุ่นเฮ็ดอีกครั้งรุ่นสิใส่6กิโลเพราะว่าต้องการเอาไปให้งัวไปน้ำเพราะว่างัวสิออกแล้วครับผมใส่6กิโลขยับขึ้นเรื่อยจาก3กิโลไป4ไป5ไป6ครับ6คือสุดท้ายพอใส่สำนันจะไปใส่ถึง12พี่น้องหวานแห้งโพดครับแล้วก็คือไขมันแซ่บมันจะเข้าจะพวกนี้แหละการน้ำตาลนี้มันจะเข้าจะห่ำเข้าจะกับพุ่นแล้วมันจะเข้าจะของพวกนี้ข้าวต้มนี่แหละของพวกนี้แต่ขมิ้นนี่มันไปรักษาพวกลำไส้เนาะลำไส้อักเสบกดไหลย้อนครับท้องคือท้องเฟ้อแผลท้องคือท้องเฟ้อบ่แผลบ่ลำไส้ก็เป็นแผลครับผมไปรักษาหมดนี่ครับผู้คนยังเข้าใจยังบ่ทันถือวิธีกะก็ให้เข้าใจถือวิธีครับคันพ่อแม่พี่น้องมีความสนใจอยากมาเยี่ยมมาย่ามนี่มาได้บ้านใดก็ครับพ่อบ้านนนสว่างหมู่6ครับตำบลเขินอำเภอหนองเกียงเฮานี่ล่ะจังหวัดศรีสะเกษพี่น้องขอมาแล้วก็โทรมาก่อนมีเบอร์โทรอยู่ในหั่นอยู่ครับบอกเบอร์โทรอีกเครื่องนึงนะบอกเบอร์โทรเนาะพี่น้องครับคันบ่เข้าใจให้โทรมาซะโทรมานะครับบอกเบอร์อีกเครื่องนึงเบิ่งพ่อ0990ครับ571542ครับ0990571542พ่อแปรเนาะแปรแอดแลดครับจำง่ายๆครับแปรแอดแลดครับจำพ่อแปรได้สมพลสมพลพี่ผวนนอกครับสมพลนามสกุลผลไม้ต่างประเทศครับเงินกระทบมาดีครับครับเมื่อไงครับเมื่อนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณพ่อแปรนะครับมาให้ความโหยังมีให้พี่น้องอีกรออีกจักช่วงนึงครับคลิปหน้าอีกตัวสุดท้ายนี่คือการเลี้ยงงัวปลายน้ํานี่คือเฮ็ดไขมันแทรกนี่ครับมันสิขึ้นเกรด5เกรด6เกรด7เดี๋ยวผมมีอีกเคล็ดลับตัวนี้อีกให้กับพี่น้องครับนะครับพี่น้องนําไปปฏิบัติประหยัดต้นทุนบ่ก็ยังใครกลัวสิเฮาสิเลี้ยงระยะไปยาวๆแล้วก็ไปต้นทุนสูงต้นทุนสูงแล้วกระเกดกับบ่ได้เกดกับบ่ได้อันนี้คือเฮาตีไปเลยว่าคือถ้าคุณเลี้ยงถึง1ปีถึง12 1ปี10เดือนถึง12เดือนนี่จังได๋ก็ไขมันแทรกถึง 5-7% โอ้ป้านั่นเลยมีสูตรแล้วก็มีหม่องบอกครับมีการที่สิลง YouTube ให้รอหลังครับครับคลิปหน้านะครับมื้อนี้นะครับก็ขอขอบคุณพ่อแปรนะครับให้ความรู้การขยายหัวเชื้อนะครับใส่เองนะครับแล้วก็การการเฮ็ดกากน้ำตาลเนาะพ่อเนาะใส่เองนะครับครับมื้อนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องจากที่ได้ชมคลิปไปแล้วนะครับก็จะได้เห็นว่านะครับการขยายหัวเชื้อนี่นะครับก็คล้ายๆใส่สูตรคล้ายๆกันครับขยายหัวเชื้อ EM นะครับตัวนี้โดยการนําน้ํามัดนะครับที่ผ่านการมัดม้วนไว้21มื้อนะครับแล้วก็ไปขยายต่อนะครับโดยใส่หลักการแบบนี้นะครับแล้วก็มีการใส่น้ําเฮ็ดกากน้ำตาลใส่เองนะครับโดยการใส่น้ำเปล่านะครับเฮ็ดจังได๋น้ำเปล่าจังสิบ่บูดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับกันโดยการใส่น้ำมักหัวเชื้อนะครับที่ผ่านการมักแล้ว21มื้อนะครับไม่เฮ็ดเป็นตัวป้องกันนะครับตัวกินเชื้อราบ่ได้นะครับเฮ็ดให้กากน้ำตาลนั้นบ่บูดนะครับความสนใจนะครับอยากมาเยี่ยมมาชมนะครับก็สามารถมาได้นะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่เพิ่นให้ไว้นะครับหรือว่าเบิ่งคลิปแล้วบ่เข้าใจนะครับก็โทรมาสอบถามเพิ่นได้นะครับวันนี้นะครับผมบรรลุสิเกตนะครับก็จบคลิปแล้วก็ล่าพ่อแม่พี่น้องไปเลยนะครับสวัสดีครับ